ปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านลำบากท่านต้องฝ่าฟันเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างที่เราสามารถอำนวยความสะดวกได้แล้วก็ยินดีทำคือไม่ได้เป็นเฉพาะผมคนเดียวครับความไม่สะดวกนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะถวายความสบายยากกับพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับให้ความสะดวกกับท่านอุบาสกอุบาสิกาที่ตั้งใจมาแล้วก็ขอให้เป็นแบบมาครั้งเดียวแล้วก็แบบจะได้ทำให้ทะลุไปเลยนะครับจะได้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับอันนี้ก็คือความตั้งใจเพราะผมรู้ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายเมื่อกี้อาจารย์ก็อธิบายแล้วก็ว่าเนยยะเนี่ยเราต้องทำเยอะนะครับนะไม่ใช่เกิดมาเป็นอุกติจัดโครงการนะครับสถานที่เนี้ยจริงๆแล้วก็เราได้รับมอบมาก็ประมาณ20รวม20ปีแล้วนะครับซึ่งก็ตอนที่มาเป็นรีสอร์ทอย่างดีนะครับแล้วก็เราก็สร้างอาคาร72ทางด้านหลังนี่นะครับแล้วก็มีกุฏิอยู่ประมาณ10หลังซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าเพียงพอแล้วก็ในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นที่ที่สบายอะพอสมควรพอระยะเวลาผ่านไปนะครับมันก็จะมีเสื่อมนะครับที่จะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอันนี้เราก็ปล่อยให้เสื่อมไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราก็บอกว่าโอ้โหถ้าจะบูรณะทั้งทีเนี่ยมันต้องทำอะไรเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็ทุกอย่างก็มาถึงการเวลานะครับที่ท่านอาจารย์ได้ดำริว่าจะจัดโครงการ7 เดือนนะครับแล้วก็ผมก็ได้ปรึกษากับท่านประธานนะครับโครงการก็คือคุณรุ่นชัยว่าวันนี้เขาบอกว่าคุณชัยบอกเนี่ยผมว่าดูที่ไหนจัดไม่ได้แล้วครับมีที่เดียวที่จัดได้เนี่ยคือที่ชุมพรนี่แหละครับเพราะว่าสปายะที่สุดละแต่ว่าต้องทํากันอีกเยอะเลยนะครับนะทุนชัยก็ในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการท่านก่อสร้างด้วยนะครับก็บอกว่าลุยครับเอาไหนเอากันแล้วกันนะครับก็เลยทําให้เราก็ได้อนุมัติโปรเจกต์มาเยอะนะครับเราก็เริ่มจากการที่บอกว่าที่พักเนี่ยจะไม่พอนะนะครับต้องมีกุฏิเพิ่มนะครับก็มีเจ้าภาพกุฏินะครับมาช่วยเป็นเจ้าภาพนะครับอยู่ที่แรกก็ประมาณ7-8หลังตอนนี้ก็ประมาณเพิ่มหลังละอีก3 หลังกําลังสร้างอยู่นะครับซึ่งก็สร้างให้เสร็จตามพันธะได้บอกเจ้าภาพไว้นะครับท่านก็มีความตั้งใจดีที่อยากจะให้พอบอกว่ามีคนอยากจะปฏิบัติธรรมนะครับโหมีเจ้าภาพไม่รู้ที่ไหนหลั่งไหลมานะครับอย่างสะพานเนี่ยนะครับตอนที่แรกผมก็บอกว่าถ้าเดินอ้อมสะพานจากฝั่งนู้นมาถึงนี้นะครับมันเดินไกลนะครับนะครับพระสงฆ์ก็เดินไกลแล้วอุบาสิกาก็เดินไกลนะครับเพราะถ้าเกิดพักอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับเราก็คิดว่าจะสร้างสะพานก็พอบอกว่าเนี่ยสะพานนี่ตอนนั้นตีราคาไว้คร่าวๆก็อยู่ประมาณ7-8 แสนนะครับจริงๆตอนที่มาดูทีหลังเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะประมาณทักล้านกว่านะครับเราโอ้โหทักล้านกว่านี่มันเยอะนะจะมีเจ้าภาพไหมก็ปรากฏว่ามีเจ้าภาพครับก็ให้เงินมาอีกนะครับก็ต้องอนุโมทนาจริงๆนะครับสําหรับคนที่อาจเพราะทีแรกเนี่ยคนที่เป็นวิศวกรนะครับแต่ก็เนี่ยแหละครับก็คือทุกอย่างก็คือความซึ่งก็บอกที่โครงการก็ไม่ได้จัดโครงการไม่รู้จะมีทีแรกว่าจะเอาสักกี่คนครับอาจารย์10 คนบอก10 คนก็พอแล้วนะเราก็โอ้ย10 คนกุฏิพระเราก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวผมบูรณะกุฏิปั๊บถึงท่านพอเสร็จแล้วโอ้ที่ผมได้ยินมาก็เอ้าสมัครมา70-80 คนมาเสร็จแล้วก็บอกว่าแล้วเราจะคัดออกครึ่งหนึ่งนะก็ไม่ยอมถอยนะครับอาจารย์บอกเฮ้ยทำไงโอ้โหถ้าไม่ถอยนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่ากุฏิที่เราสร้างใหม่กับกุฏิเก่ารวมกันก็ประมาณ20 คนตึก72เนี่ยถ้าไม่บูรณะเนี่ยมันจะลําบากนะครับมันจะไม่ลงตัวเลยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเอ้าไหนๆเขาเดินมาถึงแค่นี้แล้วนะครับมีคนสนใจขนาดนี้เราก็ไม่ถอยเหมือนกันนะครับก็ตัดสินใจทําเลยโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะมีใครไปเป็นเจ้าเรื่องอยู่แผ่นหนึ่งตอนนั้นเป็นกระเบื้องเก่าๆนะครับแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยกระเบื้องมันแตกนะช่วยไปรื้อหน่อยพอช่างที่ไปรื้อเสร็จเขาบอกว่าโอ้ยหนูไม่กล้าแตะเลยค่ะเพราะว่าแตะปุ๊บเนี่ยกระเบื้องมันจะ
แล้วมันจะแตกกันรัวๆนะครับจะแตกทั้งหลังผมบอกโอ้ตายแล้วแล้วหลังคาเราก็รั่วเป็นจุดๆนะครับผมบอกอ่ะงี้แล้วกันตอนนั้นก็คิดแบบเวลาสั้นๆนะตอนนั้นที่ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับจัดโควิดมีโควิดจัดไม่ได้นะครับที่เราหายไปอยู่ประมาณเดือนนึงก็ปรากฏว่าอ่ะเราเดี๋ยวทำหลังคาอย่างเดียวแล้วกันพอทำหลังคาเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มลามทำหลังคาเสร็จโอ้ฝ้าก็ไปตามหลังคาเลยครับพอรื้อหลังคาเสร็จฝ้าก็อ่อนเยียบนะครับก็ต้องรื้อฝ้าพอรื้อฝ้าเสร็จเห็นสายไฟที่เดินมาสายไฟก็เก่าละสายไฟปกติที่ไฟช็อตกันบ่อยๆนี่นะครับส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนสายไฟนะครับเพราะว่าสายไฟฉนวนมันมีอายุ20-25ปีเขาแนะนำว่าต้องรื้อทั้งบ้านพอเรารื้อแล้วที่นี่ก็20กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นก็เอาไหนๆก็รื้อเปลี่ยนไปพอรื้อหลังคารื้อฝ้ารื้อสายไฟเสร็จก็มาถึงพื้นก็ไหนๆก็จะทำแล้วไหนๆก็ไหนๆก็ไปเรื่อยแล้วพอถึงพื้นเสร็จเอาไปถึงห้องจัดการห้องพักห้องพักโยคีจะอยู่ไงเพราะที่นี่หน้าร้อนเรารู้ว่ามันร้อนพอสมควรนะครับแล้วก็ติดแอร์ให้หมดจากที่ไม่เคยติดแอร์เอาติดแอร์ให้หมดนะครับติดแอร์เสร็จเตียงมันเก่ามันไม่ค่อยดูดีนะอะไรต่างเดี๋ยวดูแล้วจะรู้สึกอึดอัดนะครับอ่ะก็เดี๋ยวทำเตียงให้ใหม่พ่นสีให้ใหม่ต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันก็เกิดตามมาพอเตียงเสร็จนะครับเราก็ห้องน้ำทำไงห้องน้ำก็ยังไม่สวยนะครับก็ทำไงให้มันดูสวยๆก็ต้องรื้อทำใหม่หมดเลยนะอันนี้ก็เป็นที่มาอย่างที่บอกว่าแล้วก็พอทุกอย่างสวยสภาพแวดล้อมยังไม่สวยนะครับก็ต้องมันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ค่อยๆคิดกันนะครับท่านประธานก็ให้ความสนับสนุนบอกเอามีอะไรก็บอกผมมาผมเต็มที่เลยนะครับก็เราก็เริ่มผมอะไปทำที่02เมื่อปีที่แล้วว่าเราทำเราปลูกหญ้านะครับใช้หญ้าเทียมเนี่ยครับเพราะหญ้าจริงๆไม่สวยอย่างนี้แล้วก็ทำเก้าอี้ล้อมรอบเลยถ้าใครเคยไป02นี่ก็คือก๊อปปี้แบบผมบอกแบบนี้สวยนะครับก็เลยปลูกหญ้าพอปลูกหญ้าเสร็จโอ้โหมีความสุขนะครับจริงๆต้นไม้มันเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมขออนุญาตบางต้นที่มันตายไม่ไหวผมก็ตัดไปบางต้นที่ไหวผมก็ขออนุญาตย้ายเข้าไปอยู่2ต้นที่ถึงแตกใหม่ๆอันนี้คือต้นที่ขวางๆอยู่แถวนี้เราไม่งั้นเราไม่มีลานสวยๆที่อาจารย์จะชอบมากนะครับเรารู้สึกว่าได้ทำแล้วเกิดประโยชน์พอสร้างลานที่1มาเสร็จลานที่2แล้วว่าเราจะโรยกรวดเม็ดเล็กๆนะครับหรือว่าจะเป็นหินแม่น้ำก็คุณลุงชัยบอกแหมดูยากแล้วมันน่าจะดีแล้วโรยทับอีกสักวงนึงแล้วกันจะได้เป็นสำหรับผู้ชายกับผู้หญิงนะครับหรือว่ากับพระภิกษุนะครับหรือว่าท่านจะเดินจงกรมก็จะได้มีที่ที่ว่างขึ้นเราก็เลยทำให้ศูนย์เนี้ยนะครับได้เกิดความสปายาขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์แค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับคนอีกเยอะแยะเพราะตอนนี้หลายๆคนเริ่มมองเห็นว่าโอ้ศูนย์ที่นี่น่าสนใจนะครับแล้วก็บอกว่าแหมกุฏิก็ใหม่ๆนะครับทุกอย่างสภาพแวดล้อมนี้เราใช้หินใช้อะไรต่างๆไปเยอะมากนะครับทมที่ไปอีกเยอะแล้วล่าสุดเนี่ยท่านประธานก็ใจจดจ่อกับการปฏิบัติธรรมบอกทำไงจะช่วยนิรมิตรั้วที่เป็นต้นไม้อันนี้ได้ไหมผมบอกเดี๋ยวผมจัดให้ครับก็เลยจัดเสร็จแล้วขึ้นมาดูนะครับพอดีได้โอกาสด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มว่างนะครับก็เลยต้นไม้นี่สั่งมาจากไหนต้นไม้นี่สั่งจากกรุงเทพครับก็จริงๆปทุมธานีเขาจะเป็นที่ขายต้นไม้อยู่คลอง15ครับอาจารย์แล้วก็ผมก็ลงไปเสร็จไปเจอโอ้โหเจ้าของสวนใหญ่มากนะครับเขาปลูกกันเป็น10ไร่เลยครับบอกผมจะเอาต้นสูงที่สุดนะที่มีคือไม่เอาต้นเตี้ยๆมาเพาะให้มันโตนะสูงที่สุดมาถึงแบบใช้ได้เลยนะครับสูงหน่อยก็แพงหน่อยนะไม่เป็นไรแต่บอกมาเสร็จแล้วก็เราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญต้นไม้ครับเพราะว่าเรามีศูนย์แต่ละศูนย์ศูนย์สองก็ดีศูนย์สี่ก็ดีเรามีต้นไม้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเอาผู้เชี่ยวชาญเราเนี่ยมาทำเองหมดเลยนะครับแล้วก็ขุดนะครับแล้วก็วางต้นไม้นะเดี๋ยวพอโตอีกหน่อยก็เราตัดสวยๆเป็นพุ่มนะครับผมคิดว่าภายในวันเดียวอันเนี่ยก็ทำภายในวันเดียวก็เสร็จแล้วคือสดหนึ่งขุดหลุมอีกวันแล้วก็นะครับแล้วก็รดน้ำตอนนี้มันโตขนาดนี้อันนี้ก็จะอยากจะเรียนทุกท่านว่าทุกอย่างที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยนะครับการให้ความสะดวกนะครับแก่ทุกท่านแล้วท่านทำเต็มที่ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลนะครับตอนนี้ทำอีกเยอะนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าขอที่จะไม่รบกวนอะไรต่อก็จะมีเรื่องอีกนิดนึงก็คือกุฏิ3หลังเนี่ยก็ที่เรียนอาจารย์นิดนึงนะครับบอกว่าเสียงมันจะดังนิดนึงนะครับตอนนี้คือกุฏิจริงๆเขาต้องสร้างให้ผมเสร็จต้นเดือนนี้ก็ปรากฏว่าเขาก็มีปัญหาว่าก็บอกว่าเสียงมันดังมากไม่ได้ครับเดี๋ยวรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมผมก็เลยขออนุญาตอาจารย์ก็บอกลุยเลยดีกว่าทำให้มันเสร็จไปเลยจะได้มีกุฏิได้อีก3หลังเผื่อที่ว่า
ใครที่สภาวะธรรมดีๆนะครับก็จะได้มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์ได้นะครับผมก็บอกตรงนี้ขออนุญาตท่านนะครับว่าถ้ามีเสียงอะไรรบกวนบ้างท่านก็ต้องใช้การกำหนดมากขึ้นนะครับนอนหนอเอาแล้วกันนะครับครับผมก็อันนี้ก็ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงๆเราทำสถานที่ไว้ดีขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติธรรมไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยตั้งใจแล้วก็รวมทั้งเจ้าภาพทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคมาทุกๆคนตั้งแต่คุณล้วนชายคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มันอดตาหลับขับตานอนทุ่มเทกันอยู่ที่นี่นะแม้กระทั่งช่างทุกคนเลยนะครับก็บอกเลยว่าเพื่อพวกท่านทุกคนเลยนะครับขอให้อานิสงส์อันนี้นะครับก็ไปถึงทุกท่านทุกคนเลยนะครับก็ขออยากจะใช้คำว่าขาลุยลุยและงานนี้เร็วด้วยแล้วก็ต้องออกมาดีด้วยก็เลยได้ภาพอย่างที่เราเห็นอยู่นี่แหละแล้วผมก็เคยพูดในที่นี้ว่าคนน่ะจะไม่ค่อยรู้จักท่านเพราะว่าจะเป็นงานหลังบ้านงานหลังเวทีจะคล้ายๆปิดทองหลังพระเนี่ยเมื่อคืนท่านมาปุ๊บไม่เข้าห้องเลยขึ้นไปตรวจข้างบนเนี่ยขึ้นไปตรวจบนศาลา72ฝ่ายญาติโยมไม่รู้จักว่านี่ใครใครมาเดินอยู่นี่จะเห็นว่าจริงอย่างที่คืองานด้านหลังนี่จริงบันดาลทุกด้านสักนี้พระแล้วก็แม่นะครับที่เลยไม่มีท่านก็ไม่มีวันนี้เอาพูดจริงๆนะไม่ได้ที่กลับคุณครับสาธุไปเจอตัวกับแม่บ้านด้วยนะครับผมก็ที่ประมาณ27ปีนะครับการทำโครงการจนมาถึงการเป็นแบบไม่ได้ตั้งใจถ้ามาชีวิตแล้วก็ทำแล้วเนี่ยทำแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะทำแล้วมันต้องได้กับเสียตัวนั้นเองก็คือถ้าทำแล้วไม่ได้เกิดอะไรที่มันผิดก็ไม่ทำดีกว่าเริ่มจากอาจารย์นี่แหละครับเพราะว่าอาจารย์เริ่มจากอาจารย์บอกโอ้โหอาจารย์ทำโครงการที่ไม่มียุคพุทธเปิดมามีการ7เดือนไหมนะครับโอ้โหนี่มันเป็นเหมือนกับยิ่งกว่าความฝันนี่นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์กล้าทำผมไม่กล้าสนับสนุนได้ไงใช่ไหมครับอาจารย์ขาลุยผมก็ขาลุยเช่นกันครับอาจารย์นะครับบางทีบอกว่าแล้วที่มันไปกว่านั้นก็คือทุกท่านที่มาเนี่ยนะครับ70-80ท่านเนี่ยนะครับก็เหมือนกันนะครับไม่ถอยเลยครับเพราะฉะนั้นทุกคนคิดว่าเนี่ยครับคือความยอดเยี่ยมและสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่แบบได้มีคนตั้งใจจะทำแล้วก็ตั้งใจที่จะทำให้มันเกิดขึ้นผมก็คิดว่าสิ่งที่ความรู้ทั้งหมดในโลกนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรครับถ้าไม่ได้ลงมือทำใช่ไหมครับที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์สอนไปเยอะๆเนี่ยถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทุกท่านได้ลงมือทำอันนี้นะครับคือสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆแล้วผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอันนี้มันแค่เริ่มต้นครับอาจารย์ครับเราคิดถึงปีต่อๆไปคิดถึงคนอีกมากมายที่จะเกิดประโยชน์อีกมากมายจากการทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้จริงโอ้ยอย่างนี้ว่าเสียพบสิ่งของจริงเจอของจริงแบบนี้
ร่วมทำการใหญ่ร่วมกันในวันนี้วันที่สวยงามมากผมเห็นแล้วผมก็ประทับมากแต่อย่างนี้ทุกคนได้หรอภาพอีกว่าแค่ความร่วมมือชั่วโมงเพราะว่ามันสำคัญนะเพราะว่าเขาลำไปทุกประเทศทั่วโลกนะสัญญามันไปต่างประเทศด้วยเขามาแล้วเอ๊ะมันเหรอนี่นะอ๋อเขาฟังกันมันค่อยดูบรรยากาศหน่อยถ้าเราคิดว่าเออเราก็เสียสละให้องค์กรเนาะแล้วก็ไม่ยากไม่ลำบากเกินคนแค่นี้ทำมาคนเป็นแสนโอ้โหเป๊ะกว่าจะจัดกล้องได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงไปบอกผมปุ๊บปูปุ๊บองค์ธรรมเก็บตัดสรุงสองสารูปสารูปนะพระเรียกสัมสารูปวัดไปเป็นพันกว่ามัดเนี่ยเพื่อเป็นที่มหาชนแม้แต่พุทธเจ้าก็ไม่ละเลยเรื่องสารูปเหมือนมันจะมีตัวแก่นธรรมกับตัวสารูปเนี่ยมันต้องไปด้วยกันเนี่ยมันขาดมันก็ว่าต้นไม้ต้องมีเปลือกมีแก่นแล้วก็มีเปลือกไม่ต้องว่าถ้าสินเยอะเราอย่าทำให้เขาขายหน้ามาใช้ที่เขาแล้วเนาะให้ภาพมันออกไปแล้วมันเขาท่าเขาทางเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามวันหนึ่งแล้วก็จะปูให้มันไม่แน่นเท่านี้ก็ได้แบบโล่งๆโปร่งๆแบบนี้แต่ว่านั่งเป็นแถวอย่างเงี้ยเนาะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะคิดว่าตอบแทนคุณขององค์กรใช่ไหมครับตอนนี้องค์กรเสียสละพูดตรงมาตรงไปนะเสียสละกับเรามากปัจจัยเสียที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารสถานที่นะทุกอย่างมอบให้ไม่คิดเราแม้แต่บาทเดียวเลยนะลงทะเบียนมาจ่ายมาคนละตัวนี้นี่ไม่มีเลยบาทนึงก็ไม่เรียกร้องจึงถือว่ามีคุณถือว่ามีคุณสูงให้เราได้มีชีวิตประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีใครทำให้เราอย่างนี้ไม่มีเพราะงั้นจึงชื่อว่าเป็นองค์กรที่มีคุณมีบุญคุณต่อเรามากอะไรที่เราจะช่วยกันทำได้แล้วทำเป็นการตอบแทนคุณขององค์กรแล้วก็จะทำเนาะเท่าที่เราทำได้เลยทีเดียวนะงั้นวันต่อไปก็นั่งกันอย่างนี้นะโอเคเหมือนก็แล้วจริงๆก็สากลเขาก็ทำกันอย่างนี้ทั่วโลกพอดีที่ผ่านมาอย่างว่าผมก็ไม่ค่อยเอาไหนแล้วก็อย่างว่าเกินโตป่าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวท่านมาทำเป็นตัวอย่างวะเนี่ยท่านทำตัวอย่างให้ดูเราก็ควรถือตามตลอดได้ออกมากล่าวอะไรในความรู้สึกในใจที่มาได้รับความอนุเคราะห์เกื้อกูลจากองค์กรยุพุทธิกสมาคมพูดให้ท่านนายกได้ฟังสักเล็กน้อยนะครับท่านใดที่เชิญค่ะคุณแม่นะครับมาแสดงความรู้สึกสักเล็กน้อย
เนื่องในโอกาสที่ว่าท่านนายกไม่ได้มาบ่อยนะครับงานท่านจะเยอะมากเรื่องต้นก็ต้องมีการต้องเลือกที่ต้องมาอยู่ที่ยุคคือถือโครงการคุณแม่หนึ่งสัปดาห์เพื่อจะเทสว่าลูกชายตอนนี้จะขึ้นมาหนึ่งนะคะฝันรู้สึกว่าเด็กผู้ชายนะคะก็คือเด็กดีแต่เรารู้ว่าเด็กแหวนเนี่ยเราเริ่มจะเปลี่ยนต้องมีความรู้สึกว่าต้องเรื่องแบบนี้ไอ้น้องให้ก็ดังเลยได้ไหมได้แล้วเขายังไม่เข้าใจตรงนี้จากนั้นเขาก็ไปอยู่ที่ช่วงนั้นเป็นช่วงซัมเมอร์เขาก็ไปอยู่ที่นั่นประมาณหนึ่งเดือนเวลาผ่านไปหลายปีวันหนึ่งลูกมาพูดเรื่องนี้เขาไปปฏิบัติกับหลวงพ่อจรัญเขาก็พูดเป็นคุ้งเป็นแควเราก็ไม่คิดว่าเอ้ยลูกเราเขารู้เรื่องนะนะคะก็ขอบคุณยูพุทธแล้วตัวเองเนี่ยจากนั้นแล้วก็อยู่ในคอร์สยุพุทธตลอดไม่ว่าจะเป็นหลังจากคุณแม่สิริแล้วเนี่ยก็มาเข้าคอร์สพระอาจารย์ประจักษ์หลวงพ่อสุเมธโธแล้วก็พระอาจารย์สว่างคือครูบาอาจารย์เยอะมากสุดท้ายก็ท่านเชมยีสยาดอตั้งแต่ปี42ถึง44เข้าคอร์สท่านเชมยีอยู่5ครั้งซึ่งเป็นคอร์สที่ทุกคนต้องผ่านคอร์สพระอาจารย์ประจักษ์ถึง3ครั้งหรือแม้กระทั่งจะเข้าคอร์สพระอาจารย์ประจักษ์เนี่ยต้องผ่านคอร์สคุณแม่สิริหนึ่งครั้งแต่ความที่มีเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากเลยค่ะเขาไปบอกพี่ต้อยพี่ต้อยจิรพรนะคะว่าเพื่อนเนี่ยเขาตั้งใจมากนะอาจารย์ต้อยก็อนุญาตให้เข้าคอร์สพระอาจารย์ประจักษ์จากนั้นเนี่ยเราก็ปฏิบัติมาตลอดในสายพองยุคแล้วพอมีคอร์สท่านเชมเย่เป็นคอร์สที่ทุกคนกลัวมากเพราะว่าเป็นคอร์สที่คุณต้องปฏิบัติคือท่านเนี่ยจะเน้นเรื่องอิริยาบถย่อยมากเรื่องกายเนี่ยซึ่งทุกคนกลัวและท่านก็ไม่ใช่พระที่แบบใจดีท่านจะมาเดินตรวจทุกเช้าตีสี่ตีห้าท่านจะมาเดินดูแล้วเราก็จะเป็นเด็กที่อยู่แถวหน้าปฏิบัติธรรมไม่เคยอยู่แถวหลังอยู่หน้าตลอดไม่ว่าท่านสุเมโทก็อยู่แต่หลังจากนั้นแล้วก็เริ่มเติบโตท่านอยู่ที่นี่จากนั้นตัวเองก็ไปอยู่พม่าต่อเนื่องกัน8เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนา46กลับมาเมื่อภูมิเพนเสรามันกลับมาแล้วนะ47ก็มาเริ่มที่จะมาเข้าคอร์สสั้นๆแบบเหมือนทำนองสะสมบุญเก็บเกี่ยวตั้งแต่ปี22ปีที่แล้วแล้วก็อธิษฐานจิตว่าทำไมเราถึงไปต่อไม่ได้อธิษฐานจิตตลอดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเคยไปทางสายพระป่าก็เล่าสภาวะธรรมให้ท่านฟังสมัยที่เราปฏิบัติพองยุคว่าเราเนี่ยเรื่องกายเนี่ยสติปัฏฐานสี่เรื่องกายกับเวทนาเนี่ยเราไม่กลัวเพราะว่าเราตรงนี้เราผ่านไปเยอะมากเวทนานั่งทีสามชั่วโมงไปพม่าเหงื่อแตกในแบบซิกเลยเพราะว่าเขาไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกจนกระทั่งอธิษฐานจิตค่ะว่าขอให้ได้มีบุญวาสนาได้ปฏิบัติต่อเพราะตัวเองเป้าหมายก็คือว่าออกจากธนาคารนะคะอยู่แบงก์ออกตั้งแต่ปี44มกราคม45ถามว่าทิ้งเงินเดือนตอนนั้นเงินเดือนก็ร่วม 70,000 80,000 แล้วค่ะเหลือเวลาอายุงานอีก12ปีทิ้งเงินเพราะว่าหลังจากที่เราพ
พบกับอาจารย์นิสาเชนกุลที่ท่านเนี่ยอยู่ในคอร์สของคุณแม่สิริแล้วได้พูดถึงเรื่องธรรมะจนกระทั่งเป็นไอดอลของเราในการที่จะศึกษาธรรมะจากนั้นเป็นต้นมาคือหลังจากที่เออร์ลี่ออกมาแล้วเนี่ยเราก็ยังไปที่วัดไปปฏิบัติกับพระอาจารย์สุรศักดิ์วัดมเหยงท่านก็กล่าวสาธุเลยว่าดีนะโยมโยมเข้าใจทิ้งโภคทรัพย์เพื่อมาแลกกับอริยทรัพย์แต่เราก็ยังเป็นคนที่มีวิบากกรรมอยู่ปฏิบัติธรรมถึงปี47ก็ต้องหยุดแล้วก็มาเริ่มอย่างที่ร้านฟังว่าอธิษฐานจิตขอให้ได้พบครูบาอาจารย์สิ่งนี้มีจริงนะคะใช่ก็ได้ไปเจออาจารย์ค่ะแล้วก็มาเจอสถานที่แบบนี้บอกได้เลยว่าปฏิบัติธรรมมา20กว่าปีไม่มีที่ไหนดีที่สุดเท่าที่นี้ครูบาอาจารย์ดีสถานที่สบายเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจเพราะว่าโอกาสแบบนี้ปัญหาไม่ได้แล้วค่ะทั้งหมดทั้งสิ้นก็ขอกราบขอบคุณยุวพุทธิกสมาคมที่เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดที่ดีคือเป็นพื้นฐานสำหรับเราในการปฏิบัติธรรมขอเรียนให้ท่านทุกท่านทราบนะคะว่าที่เห็นเดินนั่งอยู่อย่างเงี้ยสำหรับข้อที่เราไปนี่คือเป็น normal standard เลยไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความตั้งใจปฏิบัติอย่าโกงเวลาตัวเองอย่างที่ท่านบุญเลิศสอนเมื่อวานนี้มันโดนใจมากเลยค่ะคุณอย่าเอาเวลาไปซักผ้าไปเก็บผ้าไปเข้าห้องไปกินนู่นไปทำนู่นนี่ขอร้องนะคะทำเพื่อตัวเองค่ะและแบบนี้มันเตือนกันยากค่ะมันอยู่ที่เราเองนะคะท้ายสุดสุดท้ายขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธรรมธีระแล้วก็คุณมนเทียนแล้วก็ยุคุทธิกสมาคมทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจในการที่จะให้เกิดโครงการนี้ซึ่งถือว่าพวกเรามีบุญอย่างยิ่งเลยนะคะอย่าทอดทิ้งขอให้ปฏิบัติวาสนาบารมีมีแค่ไหนก็ทำให้เต็มที่ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะที่ปฏิบัติกันที่เคยปฏิบัติมาเนี่ยจะปฏิบัติเป็นท่อนๆ นะฮะไม่ได้ติดต่อสืบทอดตั้งแต่เริ่มต้นก็คือจากสภาวะธรรมมาจนถึงชาติชรามรณะนั่นแหละฮะคือมันไม่ยาวตลอดเหมือนครั้งนี้ผมมีความภาคภูมิใจมากเลยนะฮะแล้วก็ไม่เคยนึกคิดว่าเราจะได้พบกับคอร์สที่มีประโยชน์
ขอกราบเรียนท่านนายกเลยครับว่าพวกเราเนี่ยมีแววที่จะเป็นบรรลุธรรมหรืออริยบุคคลอย่างแน่นอนครับผมยืนยันได้นะฮะเพราะว่ามีความไลฟ์ไปปรับไฟอะไรเรียบร้อยนะครับ3ทุ่มแล้วท่านเพิ่งมาถึงผมก็เดาว่าท่านคงเพิ่งมาถึงนั่นแหละครับแต่ท่านก็เป็นห่วงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับว่าไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าสถานที่แห่งนี้มันจะพร้อมมากขนาดนี้นะครับท่านบอกว่าไม่พร้อมแต่ผมว่ามันพร้อมมากๆเลยนะครับสถานอายะแล้วก็สวยงามมากๆท่านก็เป็นนะกำลังหลักที่ช่วยอนุเคราะห์ให้เราได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีอยู่5หน่วยงานและการที่ว่าต้องกราบขอบพระคุณก็คือ1ยุวพุทธที่เป็นองค์กรคุณล้วนชายที่เป็นประธานองค์การ3ธรรมธีระที่เป็นคุณริเริ่มให้จัดการให้เกิดคอร์ส7เดือนนี้นะครับ4คุณมนเทียนที่เป็นนายกสมาคมแล้วก็5ผู้อุปถัมภ์ที่เป็นเจ้าภาพเกื้อหนุนทุกอย่างให้เกิดโครงการนี้นะครับและที่สำคัญก็คือต้องขออนุโมทนากับเพื่อนโยคีทุกๆท่านนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีพวกเรามันก็ไม่เกิดคอร์สขึ้นเหมือนกันนะครับก็ในเมื่อหลายๆอย่างปัจจัยรวมกันแล้วก็คิดว่าทุกคนก็คงมีความตั้งใจเหมือนกันนะครับคือถ้าคิดว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจไม่งั้นไม่มาหรอก7เดือนเนี่ยจะเกิดกำลังใจแล้วก็เกิดเมตตากับเพื่อนร่วมคอร์สด้วยกันมีอะไรนิดหน่อยก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็เอื้อเฟื้อกันนะครับในส่วนตัวเองเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นโอกาสดีที่ว่าเราเสียสละนะเราเสียสละทุกคนก็ต้องเสียสละแหละจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ผมก็ติดใจคำของท่านอาจารย์ธรรมธีระนะครับที่ว่าที่เราทำอยู่เนี่ยละขยะทั้งนั้นเลยมันก็กระแทกใจอยู่เหมือนกันนะครับก็คิดว่าเราก็นานสุดก็15วันก็ไปมาหมดเหมือนกันแล้วครับ01 0 02 04ไปมาหมดแล้วเหมือนกันก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ว่าจะได้ปักหลักยาวๆ7เดือนเผื่อตั้งใจนะครับว่าน้ำที่เราตั้งไฟเนี่ยจะได้เดือดสักทีนะครับกราบขอบอนุโมทนาคุณมนเทียนด้วยนะครับทุกครับ
ท่านอาจารย์มัทธิระธรรมพิสุทธิ์และคณะผู้ปฏิบัติทุกท่านค่ะครั้งนี้มาพูดในนามเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นโยคีคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วความผูกพันของตนเองกับโยพุทธิกสมาคมตั้งแต่เป็นโยคีที่ปฏิบัติธรรมไม่เป็นเลยไม่รู้จักธรรมของพระพุทธองค์มาก่อนด้วยซ้ำจนกระทั่งค่อยๆเติบใหญ่ในโยพุทธิกสมาคมจนเป็นวิทยากรจนเป็นองค์บรรยายจนมาถึงทุกวันนี้ขอเรียนท่านนายกว่าไม่เคยซึ้งใจไม่เคยเห็นคุณค่าของโยพุทธิกสมาคมเท่ากับวันนี้เลยวันนี้ที่มีโอกาสเป็นโยคีคนหนึ่งมาร่วมปฏิบัติในคอร์สที่มีชื่อเรียกว่าของจริงเกิดกับคนจริงของจริงคืออะไรคะท่านนายกของจริงนี่หมายถึงอริยผลทีเดียวที่พวกเราคนจริงหลายได้สมัครกันเข้ามาคนจริงคือผู้ปฏิบัติจริงๆผู้ไม่ทิ้งปฏิบัติที่ใจปฏิบัติจริงๆจะได้พบของจริงอ้อเองจึงบอกว่าไม่เคยสนใจในยุคพุทธิกับสมาคมมาก่อนเท่ากับวันนี้เลยที่มีโอกาสเป็นหนึ่งในคนจริงที่มาร่วมปฏิบัติด้วยท่านนายคะคอร์สเนี้ยอ้อได้พบคนจริงตั้งแต่ท่านอาจารย์ธรรมธีระธรรมพิสุทธิ์เป็นวิปัสสนาจารย์ที่ให้ธรรมะที่ล้วนแต่เป็นธรรมะของจริงที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงเมื่อมาถึงได้ตกใจในที่อันสัปปายะที่เหมือนกับถูกเนรมิตขึ้นมาโดยท่านนายกนายกเป็นนายกจริงๆเป็นคนท่านหนึ่งซึ่งไม่ธรรมดาที่จะเนรมิตสวนประภัยธรรมที่ทราบมาก่อนว่าโซมเหลือเกินแต่ทราบที่วันแรกที่มาถึงมันไม่เหลือความสุดโซมเหลืออยู่เลยท่านนายกเป็นนายกที่เป็นคนจริงคนหนึ่งนี่เป็นคนจริงท่านที่สองที่อ้อประจักษ์ที่ต้องนึกถึงคนจริงอีกท่านหนึ่งลืมที่จะเอ่ยชื่อท่านไม่ได้คือประธานการจัดการอบรมคุณล้วนชายว่องวานิชท่านเป็นประธานจริงๆไม่น่าเชื่อว่าหลังที่ท่านตัดสินใจเมื่อได้รับโทรศัพท์จากท่านอาจารย์ธรรมธีระว่าจะจัดคอร์ส7 เดือนคิดว่าเป็นเวลาอันสั้นมากเลยเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนท่านประธานล้วนชายว่องวานิชท่านรับปากว่าโอเคตกลงจัดและหลังจากนั้นท่านได้เนรมิตทุกๆประการที่จะให้เกิดขึ้นได้จริงท่านประธานล้วนชายว่องวานิชก็เป็นประธานจริงๆขวนขวายแต่ละสัปปายะต่างๆร่วมกับท่านนายกจนเกิดคอร์สนี้ได้จริงนอกจากนั้นแล้วท่านที่มีส่วนร่วมทุกท่านผอ.แพคุณพัฒนรีที่ทุกท่านทุ่มเทกำลังกายที่จะการอบรมให้สำเร็จทำให้เองเนี่ยรู้สึกว่าซึ้งใจเห็นคุณค่าของคำว่าโยพุทธิกสมาคมนอกจากนั้นพวกเราทุกท่านปฏิบัติร่วมกันอ้อเห็นทุกท่านแต่ปฏิบัตินะคะบางท่านอายุมากเหลือเกินท่านไม่ทอดทิ้งภาระในการปฏิบัติเลยตั้งแต่เช้ามืดตรงหญ้าเทียมอันเนี้ยอ้อมมองออกมาจากหน้าต่างรู้สึกอายในความเป็นคนจริงท่าน
พอหมดเวลาแล้วแต่ท่านก็ยังปฏิบัติอยู่ต่อไอ้อ้อเองเนี่ยเข้าห้องพักแล้วบอกตรงๆว่าความเป็นคนจริงของท่านเนี่ยเห็นแล้วน่าชื่นชมจริงๆอยากจะมาเรียนท่านนายกว่าพวกเราทุกคนจะต้องตั้งใจให้สมกับความทุ่มเทของท่านอาจารย์ธรรมทิพย์ละของท่านนายกของท่านจริงเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์ธรรมทิพย์ได้เอ่ยคำพุทธพจน์ที่เป็นที่น่าตรึงใจว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงอย่าได้ยินดีในความเป็นบุรุษสุดท้ายของกัลยาณวัตรเลยพวกเราเป็นปุถุชนปฏิบัติเพื่อเป็นกัลยาณปุถุชนและเมื่อเป็นกัลยาณปุถุชนแล้วจะมีโอกาสเป็นอริยบุคคลในที่สุดพวกเรากำลังเป็นกัลยาณปุถุชนแล้วกัลยาณวัตรเนี้ยหาไม่ได้แล้วจริงๆคอร์ส7 เดือนที่สมัครกันเข้ามาเองตั้งใจกันมาเองจริงๆไม่ได้เป็นคอร์สบังคับเพื่อที่จะรับปริญญาเป็นความตั้งใจที่จะเข้ามาเองไม่มีใครบังคับแล้วตั้งใจปฏิบัติถึง7 เดือนจริงๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นคอร์สเดียวในโลกหาไม่ได้อีกแล้วอยากจะเรียนท่านนายกให้ภูมิใจว่าเป็นคอร์สเดียวในโลกที่เรากำลังทำกัลยาณวัตรเนี่ยให้เกิดขึ้นไม่สูญหายไปในยุคเนี้ย2564เรามีคอสคนจริงเกิดขึ้นเพื่อที่จะสืบทอดการเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งเดินจงสมาธิตั้งแต่4:30ยัน3 ทุ่มกว่าเนี่ยกัลยาณวัตรเนี้ยยังเกิดขึ้นตรงนี้ณสวนประไพธรรมแห่งนี้ยุวพุทธิกสมาคมแห่งนี้เป็นที่เดียวในโลกขอให้ท่านนายกยุวพุทธิกสมาคมและทุกท่านที่มีส่วนร่วมจงมีส่วนได้ในบุญและจงอนุโมทนาบุญขอให้ทุกท่านจงมีส่วนให้ไปสู่ความสำเร็จสาธุสาธุสาธุในที่สุดความเพียรของเราจะชนะที่พูดบ่อยๆว่าวิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลพึงล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรเด็ดเดี่ยวมั่นคงเขาไว้เล็กน้อยๆมายอมแพ้มันก็เด็ดเดี่ยวและมั่นคงแน่วแน่ไม่พลาดเว้นไว้แต่เราเนี่ยถ้าแบบนั้นปฏิบัติไม่ถึงถ้าเราไม่ได้พิการแต่กำเนิดนั้นพลาดความมุ่งมั่นความไม่ท้อถอยหนักแน่นเข้าไว้เด็ดเดี่ยวเข้าไว้
จงมีแต่พวกเราทุกคนทุกท่านสิ่งที่เราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันไม่ใช่เรื่องอะไรทั่วไปเรื่องพละสี่โพชฌงค์คำว่าอิทธิบาทนี่ก็แน่อิทธิไม่สามารถจะก้าวไปสู่ปลายที่เรียกว่าโลกุตระไม่สามารถไม่ใช่เรื่องธรรมดาของโลกแต่จะเหนือโลกดังนั้นจิตเราก็ต้องไม่ธรรมดาไม่งั้นก้าวไปไม่ถึงอย่ายอมแพ้อะไรไม่ง่ายไม่ว่าอะไรจะเกิดอย่ายอมแพ้แล้วความฝันที่ตั้งความแพ้กลายเป็นความจริงไปถึงปลายทางแต่ถ้าหยุดเดินมันจะไม่ถึงปลายทางแน่นอนยังต้องเจอกับการปรุงแต่งหมื่นแสนล้านน้ำตาก็ต้องนองหน้าต้องกลมเนื้อเหยียบน้ำตาตัวเองจริงๆนะเดินไปตาตัวเองไปแต่ไม่ถอยพระเจ้าจึงได้ตรัสว่าประพฤติพรหมจรรย์ตานองหน้าเนี่ยเรื่องจริงจนกว่าการปรุงแต่งจะในที่สุดจนกว่าเหนือการปรุงแต่งในที่ไม่งั้นแล้วหลุดจากโอกาสนี้ไปแล้วผมไม่รู้ว่าในชาตินี้หรืออีกกี่ชาติจึงจะได้สถานะปยักษ์ขนาดนี้ที่พร้อมขนาดนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ประกอบไปด้วยปัจจัยองค์ประกอบที่พร้อมมากที่สุดทำโอกาสเกิดอย่างนี้ได้ง่ายในโลกนี้ไม่มีเรื่องอะไรเรายอมทิ้งใช่ไหมเรื่องอะไรจะยอมทิ้งโอกาสเพียงว่าไม่สู้ด้วยสักเพียงว่าฟุ้งอะไรโอ้ยเราจะมายอมมันก็ไม่ใช่มืออาชีพตัวจริงจะล้มลุกคลุกคลานสักปานใดตัวจริงไม่ถอยสักอย่างมันรู้วิธีที่จะประคองให้ยืนหยัดต่อไปเวลาพวกมือสมัครเล่นอ่ะโอ้ยโดนนิดโดนหน่อยก็บ้านดีกว่าเขาเรียกมือสมัครเล่นบัดนี้เราเหลือ
สำคัญจริงๆเราจะไม่ถอยต่อให้เรื่องอุปสรรคยิ่งใหญ่เราก็ไม่ถอยจับมือกันไว้ให้มั่นใครล้มก็ช่วยกันประคองชุดขึ้นมานะครับเดินหน้ากันต่อด้วยชีวิตอุดมการณ์ชั้นสูงอย่างแท้จริงเมื่อวานก็มีคนถามว่าอาจารย์ถามหน่อยข้อนี้อาจารย์จริงจังนะจริงจังเดี๋ยวเบิร์ดเลยทุ่มเทซะขนาดนี้แล้วชั่วชีวิตผมตลอดชีวิตเลยดีกว่าผมไม่เคยเหน็ดเหนื่อยเท่างานนี้มาก่อนไม่เคยสู้ยิบตาเท่างานนี้มาก่อนเคยยืนหยัดเท่านี้มาก่อนไม่มีงานไหนในชีวิตที่เกิดมาผมจะทุ่มเทเท่างานนี้สุดขีดของชีวิตเลยแทบจะทุกอย่างที่มีหน้าตักหมดหน้าตักอ่ะหน้าตักสู้แบบกัดฟันสู้ทุกนี้เลยนะหัวหมูทะลวงฟันร่วมกับคุณล้วนชายร่วมกับนายกมนเทียนสามเกลอบุยกันตั้งแต่สมัยที่ยังเหมือนกับว่าโครงการยังเป็นวุ้นอยู่นะเป็นตัวเป็นตนในขั้นวางแผนนู่นนี่นั่นจะตัดเตรียมยังไงจะตัดที่จะแก้ไขยังไงสิ่งเป็นใช้งานปรึกษากันตลอดมาจนกระทั่งมันเป็นตัวเป็นตนเป็นที่ชัดเจนเริ่มเป็นที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไปในวงเป็นที่วงการท่านยุทธจักรเขาก็ดูท่านมาเดินนั่งอยู่เนี่ยอาจจะตัดขาดจากโลกภายนอกได้ใดแต่ขอได้โปรดทราบว่าวงการทั้งวงการเขาจับตาดูกันมีอยู่สองอย่างรอหัวเราะเมื่อเราไปไม่รอดโอเคแม่จะให้เขาหัวเราะไหมผมถามหน่อยเขารออยู่แล้วเออเพียงแกหงายท้องหกลมทีละมีอยู่สองอย่างเขารอหัวเราะเมื่อเราไปไม่รอดและข้อที่สองเขารอสาธุเมื่อเราไปรอดท่านทั้งหลายครับพวกเราจะไม่ให้เขาหัวเราะเราจะให้เขาสาธุยืนหยัดจนถึงวันสุดท้ายของโครงการแล้วให้ทางยุพุทธส่งรถมารับเรากลับอย่างผู้มีเกียรติสมศักดิ์ศรีกลับไปอย่างครบเทอมมรรคผลบรรลุหรือไม่ก็ตามเบื้องต้นให้สามารถอยู่จนจบคอร์สซึ่งช้างโครงนี้นะ64เชือกเมื่อครบ7 เดือนแล้วอาจจะมีช้างเผือกสักเชือก2 เชือกก็เป็นได้นะใครก็รู้ไม่ได้หรอกนะอาจจะมีคนจริง1 หรือ 2-3 คนใน64 ชีวิตที่ได้มรรคผลแล้วก็ไม่แน่เราก็ไม่สามารถจะรู้ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับความเพียรฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาของเราเราจะกลับไปอย่างผู้มีเกียรติเขาจะส่งรถมารับเราญาติพี่น้องคนทั้งบ้านจะสาธุการและวงการทั้งวงการจะเปล่งสาธุการแก่เราเราจะมีความสุขที่ได้คิดขึ้นมาคราวใดก็เราเป็นผู้ไม่แพ้กลับไปอย่างผู้ไม่แพ้มีความภูมิใจในการเดินทางกลับบ้านถึงจะสมกับคำว่าคนจริงใช่ไหมนะโมทนาสาธุหมดเวลาพอดีใช้ได้นะบรรยากาศใช้ได้เอาละผมมันเหลือ5 นาทีอ่ะผมจะนิมนต์พระสุดท้าย5 นาทีอันนี้ไม่พระศาสนาพูดได้ไหมครับตรงนี้จะยังไงเมื่อไหร่ยังไงเราก็จะยกย่องพี่ใหญ่ของเรา
เจริญพรญาติโยมได้ยินอาจารย์พูดถึงเรื่องคัมภีร์วิสุทธิมรรคผมก็เลยหวนมานึกถึงถ้ายุวพุทธเป็นช้างตัวใหญ่งาช้างคู่ก็ต้องคุณล้นชัยและคุณมนเทียนเท้าช้างและกำลังช้างทั้งหมดก็คือคุณแพทย์และทีมงานของยุวพุทธนี่คือของจริงผมมาคิดตรงนี้แล้วก็ถ้ายุวพุทธเป็นหนังสือเล่มใหม่ที่เปิดหน้าให้ทุกคนเขียนผมไม่อยากอ่านประวัติคนอื่นละผมอยากเป็นคนที่มีชื่อในหนังสือท่านเคยอ่านหนังสือของหลายๆท่านแต่ณวันนี้ทุกท่านจะมีชื่อในหนังสือเล่มนั้นขอให้ทุกท่านภูมิใจในตัวเองภูมิใจในยุวพุทธที่เปิดโอกาสที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีภูมิใจในอาจารย์ธรรมเถระที่เป็นอาจารย์ที่สอนของจริงและไม่พาหลงทางทุกท่านพิสูจน์ได้ด้วยตัวท่านเองเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้ท่านปฏิบัติมาเกือบ2เดือนท่านมีความพัฒนามากกว่าเดิมแค่ไหนนี่คือการพิสูจน์คำสอนของอาจารย์การพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าถูกต้องจริงเป็นของจริงเกิดขึ้นกับคนจริงขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านสาธุว้าวว้าวโอ้ยกำลังว้าวเลยนี่ท่าอาจารย์ของผมคมกริบโอ้โหสุดยอดได้ยินที่หูบาดถึงใจนะโอ้ยลูกศิษย์อาจารย์ไม่ทิ้งเป็นวันจบคอร์สให้จบการงานจะทำภาพทำดีนะครับสงบสติอารมณ์อย่าปล่อยให้ใจต้องจมแล้วลองดูว่าที่เคยที่พลาดกับอคติในใจต้องยอมรับความจริงสิ่ง